2017และยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของพิมนะคะกับวิดีโอนี้คุณส่งมาป้าจะแกะนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกๆชิ้นที่อยู่ในวิดีโอนี้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับมาจนถึงวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วนะคะเรียกว่าพิมคัตออฟสิ้นปีแล้วก็รวบรวมทั้งหมดมาไว้ในวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นคุณส่งมาป้าจะแกะวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของปี2017ทั้งหมดนะคะก็คือพิมพยายามจะทำแบบนี้แหละให้แบบว่าทุกอย่างกำหนดโดยช่วงเวลาไปด้วยนะคะจะได้เห็นว่าอันนี้ของปีไหนปีไหนอะไรแบบนี้กันนะคะทีนี้ของครั้งนี้เนี่ยพิมก็จะยังคงพยายามให้เป็นการคุยกันแบบชิวๆบ้างคือไม่ต้องรีบร้อนนะคะถึงแม้ว่าของมันจะเยอะเราก็ค่อยๆพูดกันไปแล้วก็ใช้วิธีการตัดเป็นช่วงๆนะคะโดยที่ครั้งนี้เนี่ยพิมจะเริ่มจากสกินแคร์แฮร์แคร์อะไรต่างๆก่อนนะคะแล้วค่อยไปจบลงที่เมคอัพนะคะเพราะว่าเมคอัพเยอะมากถล่มทลายจริงๆนะคะแล้วก็ของเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายพอสมควรแล้วก็น่าสนใจนะคะแล้วก็จะบอกว่ารอบนี้คือลิปเยอะมากคือแบบมาเป็นแถบอะค่ะมาเป็นแผงแผงๆเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับแบรนด์แรกนะคะที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้พิมพ์เยอะตลอดนะคะแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าช่วงปลายปีเท่านั้นนะคะส่งมาให้เยอะตลอดทั้งปีเลยนะคะกับทางนีเวียต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกก่อนแล้วกันนะคะจะมาในรูปแบบของกล่องแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวยาวนาน24ชั่วโมงนะคะเปิดมาปึ๊บคือนีเวียเขาจะมีเนี่ยค่ะแบบแพ็คเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้ดูน่าสนใจนะคะเปิดมาปุ๊บนี่จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบลูทินอันเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้นะคะนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่ชื่อว่านีเวียมีของหล่นตั้งแต่ต้นวิดีโอเลยนะคะแหมถ้าของไม่หล่นนี่ไม่ใช่วิดีโอว่าผิดนะคะพยายามจะให้โฟกัสทุกๆครั้งนะคะใช้เวลานิดนึงโอเคนะคะตัวนี้คือ Nivea Intensive Moisture Body Milk นะคะก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายแหละนะคะโดยที่ตัวนี้เขาบอกว่ามีวิตามิน E 50เท่านะคะแล้วก็มีอะโวคาโดออยล์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยให้ผิวที่ต้องเสียความชุ่มชื้นจากการที่อยู่ในอากาศแห้งๆช่วงอากาศหนาวเย็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่คริสต์มาสและปีใหม่ร้อนมากคือแบบเหงื่อชุ่มคือทำไมปีนี้มันไม่หนาวพิมก็ไม่เข้าใจด้วยคือแบบประมาณช่วงสักวันที่10ธันวาพิมแบบโอ้ยดีใจจังเลยอากาศเริ่มเย็นแล้วมีการแบบฟิตนะคะชวนคุณสามีไปเดินส่วนลุมตอนเช้าออกจากบ้านตี 5:20 ไปถึงนั่นตี 5:40 แล้วก็เดินกันชั่วโมงนึงปรากฏเดินได้อยู่2วันเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคืออากาศมันร้อนขึ้นก็แบบงงมากเลยมันควรจะต้องเย็นไม่ใช่เหรอเพราะปีก่อนๆมันก็มีช่วงเย็นเป็นสัปดาห์สัปดาห์กันนะคะแต่ปีนี้นี่คือแบบมีอยู่ 2-3 วันแล้วก็มาตอนช่วงต้นธันวาคมแล้วก็จบเลยก็เลยงงว่านี่มันอะไรกันแล้วปีถัดๆไปจะเป็นยังไงคือแบบมันเลาะมาเย็นมาเย็นกันกลางปีแทนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะคะเขาบอกว่าก็คือจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะถ้าเกิดว่าผิวคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในอากาศแห้งอยู่ในห้องแอร์นะคะหรือว่าเจอกับแสงแดดมากๆนะคะเพราะนั้นถ้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะตอนนี้แน่นอนว่าวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็คอนวีเนียนซ์สโตร์ใกล้บ้านคุณนะคะสำหรับตัวบลูทินนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จะบอกว่ากลิ่นของ Nivea เนี่ยเขามีความเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์สูงค่ะแต่ว่าตัวที่แบบซุปเปอร์เอกลักษณ์ของเขาเลยนะในความรู้สึกพิมพ์นะก็ยังคงต้องเป็นเจ้าบลูทินนี่อยู่เนี่ยนะคะมีหลายไซส์มากคือแบบคุณเคยเห็นปะที่มันเป็นไซส์เล็กจิ๋วเลยที่มันจะแบบเล็กเท่าเนี้ยแล้วก็บางๆเลยคืออันนั้นคือที่สุดของแจ้เคยมีอยู่อันนี้รู้หายไปไหนแล้วนะคะคือมันน่ารักมากๆแล้วก็เนี่ยค่ะเปิดมาเขาก็จะแบบมีฟอยล์ปิดเอาไว้อย่างเงี้ยจนกว่าคุณจะเปิดใช้นะคะแล้วแบบกลิ่นของ Nivea คือเป็นกลิ่นที่ทำให้พิมย้อนเวลาได้อะคือพิมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีกลิ่นย้อนเวลาของตัวเองมั้ยพอคุณได้กลิ่นนี้ปุ๊บคุณจะแบบย้อนเวลากลับไปวันนั้นวันนั้นของพิมก็จะเป็นกลิ่นย้อนเวลากับ Nivea เหมือนกันคือแบบเออกลับไปนึกถึงวัยสมัยยังเด็กๆอ้ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะคะผ่านไปกับชิ้นนี้ของ Nivea นะคะเดี๋ยวนะคือเนื่องจากว่ามันมีเอกสารด้วยอะไรด้วยหลายสิ่งขอเวลาจัดแจงนิดนึงแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะคะจากนีเวียเพราะอย่างที่บอกคือว่ามีการส่งผลิตภัณฑ์ให้กันตลอดทั้งปีช่วงปลายปีเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นอกเหนือจากกลุ่มบอดี้ซึ่งก็คือตัวนี้นะคะก็จะมีอันนี้ใหม่จริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็รออยู่นะคะนี่เลยค่ะมันคือตัว Nivea Eye Makeup Remover นะคะเป็นแบบที่เป็นน้ำเขย่าแบบนี้นะคะจะบอกว่าที่ผ่านมาเราก็ใช้ Maybelline ใช้ L'Oreal ใช้อะไรอะไรอย่างงี้กันมาใช่ไหมคะที่เราคุ้นเคยนะในที่สุดนีเวียก็มานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถจะ
็นล้างครั้งเดียวได้หมดจดนะคะแม้มาสคาร่าที่กันน้ำนะคะวิธีใช้ก็แสนง่ายคือเช็ดเขย่าแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางเลยก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะทีนี้ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ระบุราคามาในเพลสกิทให้นะคะแต่ที่เชื่อว่าสาวๆที่ดูป้าพิมพ์เนี่ยเป็นขาเช็คราคาอยู่แล้วเราจะต้องเดินบูธวัตสันแล้วก็โลตัสบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเช็คราคาที่แบบอยู่ในจุดต่างๆแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะพอหาเขาเรียกหาราคากันได้ไม่ยากนะคะลองดูแล้วเดี๋ยวพี่ว่าจะเอามาลองดูเหมือนกันเพราะว่าช่วงเนี้ยมันก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวนะอยู่แถวนี้มิซูมินะคะที่เขาส่งมาแล้วเขาก็มีเป็นไอลิปริมูเวอร์ที่ออกมาแบบในเวลาใกล้เคียงกันเดี๋ยวจะมาลองแล้วเดี๋ยวบอกให้ทราบกันว่าเป็นยังไงเพราะบางท่านบอกว่าตัวนั้นดีค่ะตัวนี้ดีค่ะเพราะว่าพอโพสต์ไอจีเป็นไงก็แบบมีคนคอมเมนต์มาทันทีว่าดีเลยมีคนช่วยคอมเมนต์มาเราจะได้พอจะรู้เลยว่าตัวไหนที่แบบน่าลองอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีชุดกิฟต์นะคะที่ทางนิเวียให้มาเป็นแบบของขวัญปีใหม่ก็คือเรียกว่าให้มาพร้อมกันกับการ์ดปีใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นโฟมนะคะเมคอัพที่เป็นตัวเมคอัพเคลียร์นะคะเป็น3 in 1โฟมล้างหน้าของเขานะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าหลายๆคนใช้แล้วชอบมากนะคะตัวเนี้ยเป็น Nivea Anti Aging White Firming Body Serum ที่มีส่วนผสม SPF 33นะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ผู้หญิงชอบใช้อย่างเดียวนะผู้ชายก็ชอบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเป็นบอดี้เซรั่มค่ะพอเป็นบอดี้เซรั่มเนี่ยคนที่ไม่ชินกับการที่จะแบบบำรุงผิวกายนะผิวหน้านี่ก็หลายๆคนก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆไต่ระดับแล้วถือว่าตอนเนี้ยแต่ผิวกายเนี่ยบางทีก็ยังเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความท้าทายอะค่ะเพราะว่ามันจะรู้สึกเหนียวหนึบหนับมันไม่ชินแถมมันต้องมาทาแล้วนวดเข้าไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นบอดี้เซรั่มอะค่ะเนื้อมันจะเบากว่ามากคือลงไปแล้วเนี่ยมันจะแบบซึมปื๊ดอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งน้องชายพิมก็ชอบเลยก็ชอบพิมก็เลยเออจริงๆด้วยเนาะของบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ texture มันอยู่ที่การเขาเรียกความสามารถในการซึมลงไปสู่ผิวด้วยเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องชายก็ชอบบวกกับว่ามันมี SPF 33เพราะนั้นเนี่ยบางท่านก็แบบโอ๊ยทาโลชั่นเสร็จจะต้องทาครีมกันแดดอีกเพราะบางคนออกแดดหนักมากนะคะก็บอกก็นี่ไงมันก็มีตัวแบบเนี้ยที่มันออกมาช่วยอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะก็ลองดูแล้วกันนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าออกแดดแรงจริงๆเขาก็จะมีตัวที่เป็น Nivea Sun นะคะต้องบอกว่า Nivea เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์แบบกระจาย SKU หนักมากเหมือน Maybelline เหมือนอะไรเงี้ยนะคะก็คือเรียกว่ามีทั้งบอดี้ดีออเดอแรนต์เมนวูแมนซันลิปอะไรอย่างงี้เข้าใจไหมคือของเขาเยอะมากเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่แบบชอบไลฟ์สไตล์นี่ก็ลองและอีกหนึ่งอย่างของ Nivea ที่ต้องบอกเลยว่าพิมชอบผลิตภัณฑ์ของเขาคือกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มเป่าจั๊กคืออะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจั๊กกะแลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้นะคะเพราะว่าบางทีออกไปข้างนอกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แมนว่านะเรายืนอยู่เฉยแล้วยังรู้สึกว่าเราได้กลิ่นตัวเองอ่ะมันจะเสียความมั่นใจค่ะคือเราจะรู้สึกเลยว่าเราต้องเดินหนีบมากเราจะแบบเราไม่กล้าที่จะเอื้อมไปหยิบของจะเดินช้อปปิ้งคือเราจะมีความหนีบอ่ะมีใครเคยมีประสบการณ์นี้เชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์นี้แต่แบบอาจจะเขินไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าพิมก็เคยมีประสบการณ์นั้นสมัยก่อนเนี้ยพิมถึงได้แบบไปฉีดโบท็อกซ์ไปอะไรอย่างเงี้ยที่จักรแลนี่นะคะเพราะว่าบางทีเราก็แบบอยากจะลองดูว่าอะไรที่มันจะแบบเหมือนกับมาช่วยให้ปัญหาของเรามันทุเลาลงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากฉีดโบหลายๆครั้งคือพิมฉีดไปรวมสัก3รอบแต่ไม่ติดกันนะคะก็ช่วยได้เหมือนกันคือมันก็ลดระดับความเหม็นกับระดับความแฉะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนในที่นี้หมายถึงแบบตื่นเต้นมากคือแบบจะต้องไปพูดต่อหน้าคนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปเจอคนแปลกๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแตกเหมือนกันอันนั้นคือเป็นปัญหาฮอร์โมนจักรแลแตกทันทีคือมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีนะคะอ่ะถัดไปนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณไทยดีเวียมากๆนะคะเยอะมากๆเดี๋ยวขอเอามาวางนี้ก่อนปึ๊บจะได้ไม่ตกก็ช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยก็คือพิมมีปัญหาเรื่องหูอื้อนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าหูอื้อตลอดนะสองข้างแล้วก็พูดไปเนี่ยเหมือนดำน้ำนะคะแล้วก็คุณหมอให้ยามาทานโดยที่ยาที่คุณหมอให้มาทานเนี่ยเป็นยาที่ช่วยทำให้พวกน้ำมูกเสมหะอะไรต่างๆเนี่ยมันเหลวมากขึ้นคือทั้งที่พิมไม่ได้เป็นหวัดอะไรแต่พิมจะรู้สึกเหมือนมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาเนี่ยก็เลยแบบมีซับด้วยนอกเหนือจากต้องดื่มน้ำตลอดเวลายังต้องซับน้ำมูกตลอดเวลาสุดยอดเลยนะคะเป็นโรคที่ทำให้ชีวิตค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ก็โอเคสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะมาในกลุ่ม
โฟมล้างหน้าทั้งคู่เลยนะคะกับของGarnierนะคะ1คุณผู้หญิง2คุณผู้ชายคือมันดูเหมือนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเพราะว่าดูรูปทรงด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใช้ได้ค่ะผู้หญิงและผู้ชายนะคะวันแรกก่อนละกันนะคะตัวนี้หลอดสีเขียวแบบนี้นะคะคือGarnierPeel Active Matcha Detox Gel นะคะเขาบอกว่าเป็นโฟมล้างหน้าสูตรเจลใสนะคะเพื่อผิวบอบบางมีแนวโน้มที่จะเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือเรียกว่าเป็นการดีท็อกซ์ผิวทำความสะอาดลึกไปถึงรูขุมขนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยวางขายแล้วนะคะหลอดนี้เนี่ยขนาดบรรจุ100 ml นะคะราคา125บาทต้องบอกว่าราคาเบาราคาไม่แรงนะคะสำหรับอีกตัวนึงนะคะคือเจ้าตัวซากุระไวนะคะต้องบอกว่านี้เนี่ยมีคุณคนเนี้ยเขาชื่ออะไรคุณมิ้นชาลิตาใช่ปะเขาน่ารักดีแล้วพิมก็ชอบดูก็หน้าเขาแบบหน้าเขามีความเรียวมากเลยอะคือแบบเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับกระดูกโหนกอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะพอดูหน้าเขามันรู้สึกแบบดูเขาเรียกอะไรมันกลมกลึงไปหมดเลยอะคือเหมือนตุ๊กตานะคะเขาบอกตัวนี้นะคะเป็นวิปโฟมนะคะซากุระหนานุ่มที่ทำให้คุณเนี่ยเผยผิวอมชมพูจะพร่างหรือผิดสุดนะคะกับGarnierซากุระไวท์พิงกิชแอนด์คอร์เลสวิปโฟมนะคะตัวนี้เนี่ยคือจุดขายของเขาคือว่าเขาสามารถจะตีให้มันขึ้นเป็นวิปโฟมเนี่ยได้ดีนะคะซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นดีท็อกซ์เนี่ยแล้วมันเป็นเนื้อเจลใสปกติแล้วอันที่เป็นเจลลักษณะเจลใสเนี่ยมันมักจะตีฟองขึ้นยากกว่าที่มันเป็นลักษณะเนื้อโฟมนะคะทีนี้อันนี้เขาก็แบบว่าให้เจ้าตะข่ายกับพิมพ์มาด้วยเดี๋ยวจะไปแขวนไว้ห้องน้ำจะได้แบบตีเองบ้างเพราะว่าจะบอกว่าไอ้เจ้าตีกับชามเนี่ยจริงๆแล้วละเอียดมากนะแต่มันใช้พลังงานตรงช่วงไหล่ตรงนี้เยอะมากบวกกับถ้าเกิดมีปัญหาช่วงคอบ่าไหล่อยู่แล้วเนี่ยค่ะการตีวิปโฟมนี่คือแบบทำให้ตรงนี้หนืดมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะก็เขาอย่างที่บอกแหละคือทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะกระจ่างใสแบบอมชมพูด้วยนะแล้วก็สำหรับในเรื่องของราคานะคะเขาจะมี2ไซส์ด้วยกันนะคะสำหรับหลอดนี้เนี่ยขนาดบรรจุ100 ml นะคะอันนี้100 ml ราคา139บาทนะคะแต่เขาจะมีขนาด50 ml ด้วยนะคะราคา75บาทเท่านั้นถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถไปลองดูนะคะผลิตภัณฑ์ของGarnierนอกเหนือจากพวกที่เป็นล้างหน้าแล้วเขาก็ยังมีที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นสลีปจำได้ไหมที่มันเป็นแบบ sleeping mask กลางคืนอันนั้นก็เลิศและที่เป็นกลิ่นเขาเรียกอะไรนะกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะเพราะนั้นพอได้ลองแล้วก็ชอบเหมือนกันนะใช้แล้วแฮปปี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทางGarnierมากมากนะคะอุ้ยหล่นอีกแล้วทุกอย่างหล่นตลอดนะคะสำหรับแบรนด์ถัดไปนะพิมก็จำได้ว่ากล่องนี้เนี่ยเหมือนกับพิมจะใส่มาหลายแบรนด์นะคะใส่มาในกล่องของทันนะคะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นลายแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนขนนกนะคะเป็นขนนกสีน้ำเงินเนี่ยชอบเนาะสวยดีแล้วก็ด้านข้างเป็นอย่างนี้คือมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบได้ดูนกแก้วได้ดูนกแก้วนะคะโอ้ผลิตภัณฑ์ในนี้เนี่ยคือพิมพ์รวมนะคะผลิตภัณฑ์ของทันเอาไว้นี่หมดเลยก็คือช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงแห่งพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดเซ็ตชุดกิฟต์นะคะที่แบบซื้อให้เป็นของขวัญอะไรอย่างนี้กันทีนี้เนี่ยในนี้เขาก็มีทั้งที่เป็นชุดเซ็ตชุดกิฟต์บวกกับเซ็ตที่แบบส่งมาให้แบบลองใช้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีเซ็ตที่ชื่อว่า Body Care Trio Set Natural Blitz Set อะไรอย่างนี้ต่างๆนานาคือเรียกว่ามีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์หน้าผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์อาบผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นอโรมาอะไรเงี้ยก็มีนะคะสามารถหาดูได้เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น New Year Set เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายกันแค่แบบพอถึง1มกราคมเขาก็เก็บอะไรอย่างนี้นะเขาก็ยังคงขายไปเรื่อยๆปกติแล้วพิมมักจะเห็นว่าขายไปกันจนเกือบกุมภาพันธ์นะคะเพราะมกราคมอ่ะมันก็ยังมีตุ๊ดจีนอีกไงถูกปะใช่ป่ะเพราะถ้ายังมีตุ๊ดจีนมีอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าซีซันกิฟวิ่งอยู่ดีค่ะก็คือแบบยังให้ของขวัญยังอะไรอย่างนี้กันอยู่อ่ะบวกกับว่าบางท่านเขาก็ไม่ได้เฉลิมฉลองปีใหม่ฝรั่งซะทีเดียวถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่แบบบ้านจีนนิดนึงเนี่ยบ้านจีนนะคะเขาก็จะแบบให้ความสำคัญกันกับช่วงตุ๊ดจีนนะคะทีนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางทันให้มาเนี่ยนะคะที่เป็นขวดใหญ่จะบอกว่าตอนเปิดมาดีใจแบบถึงขั้นสุดนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่งใช้หมดไปใครได้ดูวิดีโอแท็ก empty เมื่อปลายปีคุณจะเห็นว่าเจ้าตัว C Foam Aroma Therapy Shower Gel ตัวนี้เป็นตัวที่ฮิปเลิฟมากที่จะบอกว่าตัวนี้คือแบบเบียดบี้มาค่ะกับตัว Aromatic Wood ที่มันเป็นอาบน้ำเหมือนกันเนี่ยนะ
ของพิมพ์มี2สูตรทีเนี้ยใช้หมดทั้งคู่ตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบกลิ่นเขาจะแบบหอมเย็นแล้วเวลาลงอาบบนผิวเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเย็นเย็นเบาๆนะคะไม่ได้เย็นปริกรีฮีทอันนี้คือแบบให้ความรู้สึกแบบเหมือนกระตุ้นผิวให้สดชื่นขึ้นมาเหมือนเขามีพวกแบบมิ้นท์หรืออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกพิมพ์นะคือแบบทำให้รู้สึกแบบเย็นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันหอมมากแต่ว่าอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งคืออโรมาติกวูดเนี่ยอันนั้นจะเป็นออกแนวขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตัวเนื้อของที่อาบจาริเจ้าตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะครีมแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเจลคือแล้วแต่ความชอบทีเนี้ยในช่วงนั้นน่ะพิมก็ยังคงบ้าขาตะไคร้ใบมะกรูดหนักมากไงพิมก็เลยให้อันนั้นเนี่ยเป็นตัวที่พิมชอบมากกว่าในวิดีโอเบสออฟไปนะคะแต่จะบอกว่าอันนี้คือแบบเบียดบี้สูสีกันมากใครที่แบบว่าชอบอะไรสไตล์แบบอาบน้ำแบบตื่นเช้ามาต้องตื่นหรือแบบกลับมาตอนกลางคืนเราแบบรู้สึกเครียดจากการทำงานแบบรถมันติดมาก BTS มันเบียดมากคือแบบจะต้องล้างหรอตัวนี้ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันที่สุดจริงแล้วก็ดีเนี่ยให้มาคู่กันนะคะจะเป็นกลิ่นเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Body Milk นะคะ Body Milk ซึ่งยังไม่เคยใช้ตัวที่เป็น Body Milk กลิ่นซีโฟมเลยนะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่ายังไงบ้างแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ให้มาอันนี้จะบอกว่าเพิ่งจะใช้ที่เป็นกระปุกใหญ่หมดไปนะคะสำหรับเจ้าตัวเอ้ยไม่ใช่อันนี้ body scrub โอเคคือตอนแรกเห็นกล่องคิดว่าเป็นเจ้าตัวอะไรนะ body butter ค่ะเพราะว่ากล่องเขาจะเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็น body scrub นะคะแต่ว่านี้เป็นกลิ่น Eden Breeze ซึ่งกลิ่น Eden Breeze ของทันเนี่ยคือกลิ่นมะลิผสมกุหลาบนะคะทีเนี้ยแล้วแต่คนชอบแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบกลิ่นนี้คุณก็สามารถจะเลือกกลิ่นอื่นได้นะคะซึ่งพิมเชื่อว่าเขามีหลายกลิ่นอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ละค่ะที่พิมคิดว่าเขาให้มาว่าคุณเห็นป่ะลายมันเหมือนกันเป๊ะเลยมันเป็นลายเดียวกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวBody Butter นะคะซึ่ง Body Butter ของเขาคือหนึ่งในตองคุณมากๆคือพิมใช้ Body Butter มาหลายยี่ห้อนะคะไม่รวม Body Cream ไม่รวม Body Lotion นะbody butter คือ body butter ต้องบอกว่าเท่าตั้งแต่ใช้ body butter มาชีวิตนี้ยังไม่มี body butter ของยี่ห้อไหนที่แบบกินทันได้เลยอะทันคือที่สุดณจุดนี้ของพิมนะจนใช้มาจนอายุจะ40เนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดในเป็น body cream body lotion นั่นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปวัดกันค่อยไปวัดกันอีกทีนะคะแล้วก็ให้มาเป็นพวกshower gel แชมพูนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์ที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะเป็นกลิ่น Eden Breeze เช่นกันก็คือเรียกว่าให้มาครบอ่ะก็คือแชมพูนะคะมีแชมพูอาบน้ำครีมนวดแล้วก็บอดี้บัตเตอร์นะคะคือเรียกว่าแบบเดินทางแต่ต้องบอกว่าเดินทางใหญ่มากเพราะว่ามีขนาด100 ml นะคะแต่ว่าพวกนี้แหละจะเป็นประเภทที่เขาเอามาจัดเซตช่วงปีใหม่นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะลองใช้แบบหู4ตัวเลยอะแต่แบบยังไม่อยากซื้ ชิ้นใหญ่เพราะไม่แน่ใจคุณก็ไปซื้อแบบอย่างนี้แหละพวกที่เขาจัดชุดจัดเซตเนี่ยนะคะราคาก็ดีด้วยแล้วก็อย่างเขาเรียกว่าอะไรนอกเหนือจากราคาดีด้วยแล้วยังได้แบบของใช้หลากหลายด้วยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแทนที่จะต้องแบบจมอยู่กับจะใช้คำนี้แทนที่จะจมอยู่กับกลิ่นเดียวถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบกลิ่นแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะซื้อเซตเล็กก็ดีค่ะซื้อเซตเล็กก็ดีนะคะแถมยังเอาแบบพกติดตัวไปเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพิมขอวางแป๊บนึงนะเอานี้มาเก็บรวมกันหน่อยมันจะได้กระเด็นทั่วไปหมดอย่างที่ว่าแหละดิฉันเป็น OCD อะไรวางที่แบบว่ามันไม่ได้อยู่ในที่ของมันที่ควรจะเป็นนี่คือแบบหงุดหงิดนะคะจะบอกว่าหูอื้อหนักมากตอนนี้คือเหมือนดำน้ำพูดอยู่ตลอดเวลาเลยพิมไม่รู้ว่าคุณฟังออกไหมคือคุณแม่พิมอาจจะฟังออกถ้าเมื่อไหร่พิมหูอื้อนะโทนเสียงจะเปลี่ยนอย่างตอนนี้เสียงมันจะขึ้นจมูกอ่ะเนี่ยแหละคือคนเขาเรียกอะไรคนหูอื้อนะคะถัดไปนะคะมาเจอกับวันนี้บ้างจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิมเอามาพูดให้ฟังตอนที่ทำพวกไลฟ์อะไรอย่างนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าพอพักหลังหูอื้อบ่อยมากคือทนตัวเองไม่ไหวก็เลยไม่ได้ค่อยทำไลฟ์เท่าไหร่คือไปหาหมอก่อนเลยก่อนเนี่ยว่ากันไปของปีที่แล้วนะคะ Innisfree ต้องบอกว่า Innisfree เนี่ยทุกปีตอนช่วงปลายปีเนี่ยเขาจะมีแบบของที่เป็นแบบของกุ๊กกิ๊กเล็กๆที่แบบจะเล็กๆๆนี่เนี่ยออกแนวคราฟนิดนึงเนี่ยนะคะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบขายคู่ควบรวมไปกับผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณสามารถจะซื้อแยกเดี่ยวก็ได้โดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขามีที่เป็นmusic box แต่ว่าเป็น music box ที่แบบว่าเป็นงานคราฟที่คุณต้องเอามาประกอบมาทำเองมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะพิมจะนี่นะได้ยินอ่ะอันนี้พิมก็
ระบายสีเองนะคะแต่ไม่ได้ประกอบเองพอดีว่าทางแบรนด์ใจดีประกอบมาให้ก่อนนะคะแต่ก็มาระบายสีเองแล้วก็แบบมีการสีที่เหลือเพราะมันมีสีขาวสีแดงเอาสีที่เหลือมาลงอะไรของพิมพ์มาคือก็ระบายพิมพ์ไปเรื่อยนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นตัวมิวสิกบ็อกซ์นะคะซึ่งอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันทำให้ภูมิใจเนอะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วบวกกับว่ามันทำให้เราสามารถที่จะถอดต้องบอกว่าถอดสมองถอดความตั้งใจของเราออกจากการนั่งจิ้มอยู่หน้าโทรศัพท์อะค่ะมันนั่งทำแบบนี้แล้วมันมีความสุขมากเลยคือปกติแล้วพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำงานอะไรแบบอย่างนี้เลยอะแต่พอนั้นได้นั่งระบายแล้วกลับมาบ้านก็นั่งระบายสีพิมพ์ต่อเออมันสร้างสมาธิได้จริงๆก็เลยเออมันสร้างได้ปกติที่เป็นคนที่แบบอีลุยฉุยแฉะสติกระจายแตกมากนะคะแต่เออพอหลังจากที่ทำนี้แล้วรู้สึกเออมันดีขึ้นเนาะมันไม่น่าเชื่อมันเป็นไปได้นะคะนอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวนะขอหยิบแป๊บเลยอื้อก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะคะอย่างเช่นนะคะยาทาเล็บนะคะต้องบอกว่ายาทาเล็บปีนี้คือไปไวมากไปไวมากหมายถึงหมดอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮอลิเดย์คอลเลคชันของอย่างIndustry เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำ Limited Holiday ออกมาราคาไม่แพงนะคะแล้วก็อะไรๆที่แบบมันดูเหมือนเฮ้ยจัดเซตออกมากลายเป็นว่าแถมนั่นแถมนี่บวกแพคเกจจิ้งน่ารักกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเออจะบอกว่าปีหน้านะถ้าอยากได้ของ Industry นะพฤศจิกายนนะคะรีบไปแบบไปยืนส่องอยู่ที่หน้าร้านเลยเพราะว่าหมดไวจริงๆนะคะอย่างนี้จะเป็นหน้าตาของเซตยาทาเล็บนะคะซึ่งน่ารักมากขวดจะแบบเล็กๆแล้วก็เป็นฝาใหญ่ฝาเดียวเนี่ยป่ะแล้วก็มี3ขวดนะคะเวลาที่ใช้คุณก็ดึงนี้ได้เลยแล้วก็แต่ละขวดเนี่ยก็คือจะมีฝาแยกของตัวเองแบบนี้อยู่นะคะคือน่ารักอ่ะแล้วก็ขวดไม่ต้องใหญ่มากคือสีสันสไตล์นี้โทนนี้อะไรอย่างเงี้ยปกติคุณก็คงจะทากันเฉพาะช่วงฮอลิเดย์อยู่แล้วแบบเล็บเขียวแล้วแบบมีกลิตเตอร์ที่เป็นรูปต้นคริสต์มาสอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะคงไม่ได้ทากันทั้งปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นต้องขวดใหญ่แล้วก็เซตหนึ่งอย่างเงี้ยก็ราคาไม่ได้แพงแบบ200กว่าจะป่าอะไรดีเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Green Tea Seed Serum นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ Green Tea Seed Serum Green Tea Seed Cream นะคะซึ่งเขาก็ทำเป็น Limited เหมือนกันนะคะหน้าตากระปุกเห็นปะปกติกระปุกมันก็จะเขียวๆอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่านี้ก็คือจะมีเนี่ยค่ะเป็นรูปต้นคริสต์มาสอยู่ข้างบนด้วยนะคะให้ได้รู้ว่าอันนี้นะคะเป็นช่วงคริสต์มาสของเขาแล้วก็จะมีที่เป็นตัวเคสนะคะปกติของInnisfree เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยตัวคุชชั่นของเขาเนี่ยนะคะทุกอย่างขายแยกหมดแยกหมดหมายถึงเคสแยกไส้แยกพัฟแยกฟองน้ำแยกอะไรทุกอย่างแยกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจะซื้อแยกได้ทำให้ปลายปีเนี่ยเขาทำตัวเคสนะคะที่เป็น Limited Edition ของช่วงปลายปีออกมาขายด้วยอย่างของพิมพ์ที่มีให้คุณดูตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะร้านนั้นก็เอาเจ้าตัวไส้ของคุชชั่นของคุณที่มีเนี่ยมาใส่ได้เลยอาจจะเป็นคุชชั่นที่มีอยู่แล้วคือหมายถึงไส้คุชชั่นนะที่มีอยู่แล้วรุ่นเดิมเขาก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้ออันใหม่มาใส่ด้วยเลยก็ได้เช่นกันนะคะก็คือเรียกว่าทุกอย่างขายแยกอยู่แล้วเพราะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องแบบซื้อบันโดลทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีอีกลายนึงนะคะที่จะให้ดูก็คือจะเป็นลายเจ้ากวางน้อยเรนเดียร์นะคะต้องบอกว่าอันนี้น่ารักมากพิมชอบเขามากเลยคือเขาน่ารักสุดๆนะคะโอ้ปะอันนี้คือแบบชอบมากเลยแล้วตลับมันเป็นสีขาวๆครีมๆแบบนี้ด้วยนะคะถูกใจใครชอบลายไหนก็ไปลองดูแล้วกันพิมไม่แน่ใจว่าถึงนาทีนี้เนี่ยคือหมดไปแล้วหรือยังนะคะไม่แน่ใจว่าหมดไปแล้วหรือยังแล้วก็จะมีประเภทที่เป็นชุดกิ๊บที่เป็นชุดเซตแบบที่เห็นปะคือบอกแล้วว่าเขาจัดเซตไม่พอคือแบบอยู่ในกล่องสวยงามพอแถมด้านในกล่องคือแบบทั้งลดแล้วก็ทั้งมีของแถมอยู่ในกล่องแล้วด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็น Super Volcanic Clay Mousse Mask นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้อันเดียวเนี่ยจะ770บาทแต่ถึงเวลาเนี่ยอันนี้คือมีแถมตัวโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็แถมตัวโทนเนอร์มาให้ด้วยคือเราบอกว่าขวดใหญ่นะนี่ไม่ใช่เล็กนะอันนี้เนี่ย25 ml นะคะแล้วก็อย่างโฟมล้างหน้านี้เนี่ยก็ปาเข้าไป30 ml แล้วนะคะคือเรียกว่าใช้กันนานนะเนี่ยเขาจัดมาน่ารักแบบนี้นะคะทำให้คุณสามารถจะซื้อเป็นของขวัญคืออะไรยี้ก็ได้จะบอกว่าชอบกล่องนี้มากกล่องนี้คือถูกใจมากสีพื้นขาวแล้วก็ลายเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนอันที่เป็นซานตาคลอสต้องบอกว่านี้แบบ
มีความคล้ายเคียงคล้ายคลึงนะคะอันนี้จะเป็น The Green Tea Sea Serum Christmas Special Set นะคะอันนี้เนี่ยเปิดมาปุ๊บปกติ Green Tea Sea Serum 80 ml เนี่ยอยู่ที่ขวดละ 1,000 บาทอยู่แล้วอันนี้ก็คือจะมีแถมทั้งตัว Balancing Skin Balancing Lotion นะคะแล้วก็ตัว Sleeping Pack นะคะก็คือเป็นตัว Mask แหละก็คือเรียกว่าเสื้อนี้แถมอันนี้ไปเลย3อันแล้วก็แถมอยู่ในกล่องสวยอยู่แล้วแล้วเชื่อว่าเวลาเขาจัดในพวกเนี้ยเขาก็จะต้องมีแบบเขาเรียกอะไรเมมเบอร์โปรแกรมนู่นนี่นั่นที่แบบคุณสามารถจะใช่ไหมคะไปซื้อได้แล้วก็แบบว่าไม่ต้องเครียดแล้วก็แบบไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะในที่นี้หมายถึงว่าไปแล้วก็มันยังไงราคาก็ทำดีอยู่แล้วเขาไม่ได้แบบว่าแบบบวกมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถมพี่เนี้ยรู้สึกว่าเขาทำราคาให้เขาเรียกว่าอะไรต่อสู้กันกับแบรนด์อื่นได้แล้วก็ขายดีแล้วอย่างที่บอกคือของเขามีของหมดนะคะนะคะคือหลายๆท่านออกตามล่าไปในสาขาต่างๆของ Innisfree นะคะสำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะจะบอกว่ายังอยู่ในโซนแบบสีเขียวอยู่นะคะจะบอกว่านี้หยิบออกจากถุงมาแล้วนะนี่นะคะเป็นของแบรนด์ Origins นะคะ Power by Nature นะคะ Proven by Science นะคะมาดูกันต้องบอกว่าช่วงปลายปีเนี่ย Origins มีชุดเซตจัดเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นของไซส์เต็มเสมอไปแบบอันเนี้ยก็เอาไซส์ที่แบบเป็น travel นะคะมาจัดรวมเป็นกิฟต์เป็นอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงทำให้มันครบสเต็ปนะคะอย่างเซตนี้ที่พี่มีให้คุณดูเนี่ยนะคะจะเป็นดร. Andrew Y for Origins นะคะ Mega Mushroom Collection นะคะก็คือเป็นชุดเหมาะสำหรับคุณที่แบบอยากทำให้ผิวที่อ่อนบางอะไรอย่างนี้นะคะแพ้ง่ายเนี่ยกลับมาสุขภาพดีครั้งหนึ่งนะคะจะบอกว่าเนี่ยเขามีชุดเซตเยอะมากตอนช่วงปลายปีซื้อพิมพ์เอามาให้ดูกันไปหมดแล้วเนี่ยนะคะแต่อันนี้มารีแคปกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านไหนยังอยากได้อยู่พิมพ์ว่ายังทันนะคะยังทันอย่างเซตของพิมพ์ที่จะให้คุณดูวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเซตที่เดี๋ยวนะชื่อว่าเมกะมัชรูมคอลเลกชันนะคะปกติแล้วราคาอยู่ที่ 7,500 บาทนะคะราคาเต็มนะเขาก็ลดเหลืออยู่ที่ 5,400 บาทนะคะนอกจากนั้นก็จะมีที่แบบเป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นลิฟเลตนะคะให้เห็นว่าเขามีอะไรบ้างจะบอกว่าช่วงปลายปีคือเยอะมากแล้วก็มีการจัดเซตที่แบบปกติไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบที่เป็นมาร์กนะคะแล้วก็เป็นมาร์กหลอดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆหลอดอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณสามารถที่จะมีโอกาสทดลองผลิตภัณฑ์นะคะหลายๆเขาเรียกอะไรทดลองผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่ปกติคุณอาจจะยังไม่เคยลองแต่ก็ไม่แน่ใจยังไม่อยากซื้อหลอดใหญ่ก็แบบซื้อเป็นเซตแบบนี้ไปอะไรอย่างนี้นะคะในราคาที่แบบย่อมเยาวกว่านะคะสำหรับเซตนี้ต้องบอกว่าตอนแรกเขามีแบบขยิบขยี้ไอ้ที่มันเป็นไอ้นั่นน่ะที่มันทำให้มันดูสวยๆนะใส่มาด้วยนะคะแต่เนี้ยพิมถอดออกไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นถึงเวลามาทำวิดีโอมันจะหล่นไปหมดเลยพิมเอามาวางนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยก็คือมีทั้งตัวที่เป็นโลชั่นทรีทเมนต์นะคะตัวเซรั่มตัวมาสก์เดี๋ยวนะเอาวางนี้ก่อนแล้วก็ตัวเพนเซอร์แล้วก็ตัวที่เป็นครีมนะคะก็คือเรียกว่าอย่างเซตเนี้ยคุณได้ไปทั้งหมด5ชิ้นนะคะ5ชิ้นแบบนี้นะคะเห็นป่ะชุดเมคอัพมาชูมบวกกับได้กระเป๋าอีก1ใบนะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วบอกด้านในสวยดีนะนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยในราคา 5,400 บาทซึ่งไอ้เจ้าตัวที่เป็นไซส์เต็มเนี่ยนะคะก็คืออันนี้นี่ค่ะจะเป็นตัวครีมนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าใจว่าเจ้าตัวเซรั่มเนี่ยขนาด30 ml อันนี้ก็น่าจะเป็นไซส์เต็มเหมือนกันใช่ป่ะนะเพราะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณได้ครบสเต็ปนะคะตั้งแต่ล้างหน้านะคะทั้งโลชั่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยครบ5สเต็ป5ชิ้นเลยนะคะในราคา 5,400 บาทซึ่งแบบราคาย่อมลงไปเยอะพอสมควรสำหรับคุณที่แบบว่าอยากเอามาลองก่อนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะพิมพ์บอกช่วงฮอลิเดย์เป็นอะไรที่หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นช่วงที่แบบว่าต้องหาเงินให้เต็มที่มากๆนะคะ3เดือนสุดท้ายก็เตรียมมาล่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบพวกลิมิเต็ดทั้งหลายนะคะผ่านไปนะคะกับดร. Andrew Y นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Origins มากๆนะคะคือแบบการจัดผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นกลุ่มสกินแคร์ลงไปก่อนเนี่ยคุณไม่ค่อยชินนะปกติเราจะเริ่มกันที่พวกเมคอัพถือว่ามันก็จะจัดก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เนี่ยพอวางเราไปถึงทำไมมีแต่สกินแคร์นะคะถัดไปนะคะโอ้เอานี้บ้างดีกว่าต้องบอกว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เชื่อว่าหลายๆท่านรอคอยอยู่นะคะแต่พิมพ์เนี่ยเอาพวกที่เป็นเอกสารที่เป็นเล่มใหญ่ๆของเขาเนี่ยทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ไหวเล่มใหญ่มากจริงๆนะคะแต่ว่านั้นเป็นแบบตัวรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นอยู่ในกลุ่มอาบน้ำของเขาทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆท่านจะรอแบรนด์นี้อยู่นี่คือแพ็กเกจนะคะในการ
ที่คุณจะเขาเรียกอะไรไปซื้อของที่ร้านเขาแล้วเขาห่อให้คุณออกมาจะห่อมาในรูปแบบนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Lush นะคะต้องบอกว่าหลายๆท่านรอนะคะ Lushตอนนี้เนี่ยมาเปิดสาขาแรกแล้วที่เมืองไทยอยู่ที่ชั้น1นะคะหรือชั้นจีอย่างเงี้ยนะคะที่อยู่ในสยามเซ็นเตอร์นะคะอยู่ตรงกันข้ามกันกับ Victoria Secret เลยนั่นเองก็คือเขาเคลมพื้นที่เดิมจากForever 21ชั้นล่างวันนี้ Forever 21คือเหลือเฉพาะชั้น2นะคะก็คือเอาข้างล่างนั้นน่ะมาทำเป็นร้าน Lush นะคะทีเนี้ยปกติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเนี่ยค่ะมัดมาในผ้าอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ใช้ถุงเพราะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเวลาคุณไปซื้อของเขาอะก็คือเหมือนกับไม่มีขยะเพิ่มเติมอะไรแบบนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่หิมชอบทีเดียวนะคือแบบค่อนข้างจะออกแนวรักโลกนิดนึงนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับแบรนด์ Lush Thailand ถ้าอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแบบซื้อจากต่างประเทศมาใช้กันอยู่แล้วอะไรเนี่ยนะคะแต่เผื่อสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนนะคะ Lush เนี่ยเป็นแบรนด์ออร์แกนิกชื่อดังจากประเทศอังกฤษนะคะเปิดตัวที่กรุงเทพแล้วตอนนี้ที่สยามเซ็นเตอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แห่งวงการเครื่องสำอางทีเนี้ยเขาบอกเครื่องสำอางตอนแรกก็เอ๊ะมันเครื่องสำอางเหรอเพราะว่าที่ได้ยินมาเนี่ยคือบาร์กบอมนู่นนี่สบู่อะไรอย่างที่แชมพูอะไรอย่างใช่ปะแต่จริงๆแล้ว Lush มีเมคอัพบาร์ด้วยนะคือแบบมีที่แบบว่าเป็นทินเต็ดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีลิปมีคิ้วคือมีทุกอย่างเลยคือพอเห็นแล้วโอ๊ยแล้วทุกอย่างก็คือเป็นออร์แกนิกหมดด้วยนะคะตรงนี้เขาบอกว่ามีความพิเศษนะคะอย่างตัวบาร์กบอมซึ่งหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วคือบาร์กบอมของ Lush เนี่ยจะก้อนใหญ่ๆนี้แล้วก็จะเป็นสีสันแล้วก็จะมีกลิ่นนะคะพอเวลามันตุ้มลงไปในอ่างอาบน้ำที่คุณใส่น้ำไปแล้วเนี่ยนะคือเวลาที่เขาแตกตัวเนี่ยจะมีทั้งในเรื่องของสีนะคะที่มันมิกซ์กันอยู่แล้วก็เรื่องของกลิ่นด้วยแล้วจะบอกว่าถ้าคุณเดินเข้าไปในช็อป Lush เนี่ยนะคุณจะต้องแบบคุณจะเขาเรียกคุณจะต้องเตรียมจมูกนิดนึงค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมของเขาเนี่ยคือมันหอมแบบเขาเรียกว่ากลิ่นแน่นมากจริงๆเลยเขาเลยจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นออร์แกนิกมันก็ไม่น่าจะแบบกลิ่นแรงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะเป็นการใช้เขาเรียกวิธีแบบโคเพรสอะไรพวกนี้ด้วยค่ะมันจะได้แบบเอสเซนเชียลออยล์ได้นะความหอมจากสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยที่เข้มข้นมากเลยแล้วเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในร้านมันเยอะมากถูกไหมคุณเอาเอสเซนเชียลออยล์จำนวนมากมาวางรวมกันเยอะๆมากๆเนี่ยกลิ่นมันจะแบบแน่นมากๆเลยเพราะนั้นถ้าท่านไหนที่ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะก็จัดไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวนะเพราะนั้นก็ท่านไหนที่สนใจก็สามารถไปได้นะคะทีนี้สำหรับของพิมพ์ตรงนี้ที่มีมาให้คุณดูเนี่ยนะคะที่ผ่านมาพิมพ์ดัดนะคะดัดผมตัดผมอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ค่อยได้ทำสีเท่าไหร่แต่พอดีว่าช่วงปลายปีเมื่อวันพุธสุดท้าย6ปีพิมพ์ไปทำสีผมมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดเลยจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ผมยาวที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาตอนนี้คือแบบยาวลงมาถึงนี่แล้วค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ม้วนนะก็เนี่ยพิมพ์ไปทำสีมานะคะทีเนี้ยพิมพ์ก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาผลิตภัณฑ์ที่แบบเกี่ยวกับเส้นผมมาดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นตัว Fairly Threaded Honey นะคะเป็นแชมพูแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น American Cream นะคะตัวนี้จะเป็นคอนดิชเนอร์จริงๆแล้วเขามีสูตรเดียวกันด้วยนะหมายว่าให้มันตรงกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราไปเลือกเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคอนซัลแทนต์เป็นน้องที่แบบยืนในร้านเขาจะคอยให้คำแนะนำเราเนี่ยพิมก็บอกเขาบอกว่าผมพิมก็อยากให้มันดูเงางามอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะไม่อยากให้ผมเนี่ยมันดูแบบเป็นสีด้านๆอะไรแบบนี้นะก็คืออยากให้มันดูแบบเงาๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นพอไปเขาบอกผมพี่ก็ดูเงาอยู่แล้วนะคะแต่จะบอกว่าน้องคะพี่ใส่แว็กซ์มาจะคือบางทีมันก็ต้องมีอะไรไปช่วยแต่พิมใส่แว็กซ์เพราะว่าเป็นคนที่ผมเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นฝอยๆเยอะเหลือเกินนะคะเพราะนั้นการใส่แว็กซ์ก็คือเป็นการใส่แว็กซ์เพื่อจับให้มันลงแต่ปกติก็ใช้นิดเดียวแหละแต่เขาก็แบบว่าผมพี่ก็เงาอยู่แล้วนะคะบอกถ้างั้นพี่ต้องการเงาอีกค่ะน้องเขาก็เลยบอกถ้าอยากให้ผมเงางามสวยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะให้ใช้เป็นสูตรนี้นะคะก็คือสูตรฮันนี่อันนี้พิมก็เลยจัดสูตรฮันนี่มานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นเพราะพี่บอกว่าถึงแม้ว่าผมจะเงางามแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นผมดัดมานะอะไรเงี้ยเขาเลยบอกถ้างั้นใช้เป็นตัวดีนะคะแล้วก็สำหรับตัว Hair Moisture นะคะตัวนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวนะจะบอกว่ามันชื่อ R&B Hair Moisture ทีนี้สำหรับวิธีการใช้อะค่ะเขาบอกว่า On Afro or Very Curly โอเคคืออันนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับใส่บนผม
ก่อนที่ผมจะแห้งคือหมายว่าหลังจากที่สระแล้วนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์เสร็จแล้วเพราะเราก็พอซับผมด้วยผ้าขนหนูใช่ไหมซับพอผมมันเริ่มหมาดๆเนี่ยค่ะตรงนี้เขาบอกเลยว่าหลังจากที่ผมหมาดนะคะหรือว่าผมเริ่มแห้งแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ใส่ลงไปนะคะได้เลยนะคะหรือว่าใช้หลังจากคอนดิชเนอร์แล้วก็ได้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์เพิ่งจะสระผม นะคะแล้วก็เป่าให้แห้งหมาดๆแล้วก็ใช้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่หยิบแกนม้วนนะคะมาม้วนตรงนี้นิดนึงพิมพ์ม้วนเฉพาะข้างหน้าพิมอยากแค่จะอยากลองดูว่าตอนนี้รู้สึกยังไงกับการม้วนผมด้วยการใช้แกนร้อนปรากฏว่ากลัวมากเพราะว่าไม่ได้ม้วนมา3ปีแล้วผมมันสั้นไงจับอย่างนี้เลยคือแบบห่างมากเลยก็ม้วนอย่างค่ะม้วนเฉพาะช่อหน้าด้วยไม่กล้าไปช่อหลังกลัวมันแบบแตะโดนเนื้อแล้วเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะใส่แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันอย่างไรยังไงหอมกลิ่นจะประมาณหอมแบบหอมธรรมชาติบอกไม่ได้เลยว่ากลิ่นอะไรนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าใส่โอ๊ตมิลก็ไม่เคยโอ๊ตมิลคือเหมือนข้าวโอ๊ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มาแบบบีบให้มันเป็นนมอะไรเงี้ยมีกลิเซอรีนอะโวคาโดบัตเตอร์นะคะolive oil นะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆที่แบบว่าเป็นเขาเรียกภาษาเคมีฝั่งอ่านไม่ออกไม่รู้เลือกนะคะก็แตะขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันนะลองดูนะคะนี่แล้วก็คือใส่ตรงช่วงปลายผมอะไรแบบนี้ฟึบก็จะทำให้แบบตรงช่วงปลายผมอย่างเงี้ยค่ะมันชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกคือผมพิมพ์นี่พอดัดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องดูแลพิเศษเนาะเพราะว่าเป็นการเปิดเก็บผมด้วยอะไรด้วยเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของเส้นผมด้วยนะคะแต่ก็พิมพ์เลิฟผมเป็นคนที่ชอบดัดผมนะคะชอบดัดผมมากๆนะเพราะนั้นก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะหรือชอบแบรนด์ลัชอยู่แล้วปกติต้องแบบไปสั่งออเดอร์พรีออเดอร์จากต่างประเทศมานะคะก็จะบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องพรีแล้วจ้าเพราะว่ามาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนพรีขวดระดับนี้คือแบบ620กรัมอย่างเงี้ย500กรัมอย่างเงี้ยคือมันหนักมากคือคุณอย่าไปพรีเลยคุณซื้อที่นี่แหละนะคะแค่ถือจากพารากอนขึ้น BTS กลับบ้านอ่ะยังหนักเลยนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไปซื้อตรงนี้ค่ะดีแล้วค่ะอย่าไปถึงต่างประเทศไม่ต้องไปออเดอร์หรอกนะซื้อที่นี่แหละนะคะสบายกว่านะคะถัดไปนะคะโอ้ my god ของไม่ใช่น้อยๆตรงนี้นะคะเอาอันแรกก่อนละกันนะคะต้องบอกแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกที่จะมีให้คุณเห็นตรงนี้นะคะนี่คือแบรนด์ Covermark นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก Covermark ตัวพิมเองก็ยังรู้จัก Covermark ไม่ดีเท่าที่ควรนักนะคะจะบอกว่า Covermark เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ออกแนวค่อนข้างจะไปทางไฮเอ็นนิดหนึ่งด้วยหมายถึงว่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นตัวท็อปๆของเขาด้วยเนี่ยนะคะแต่แน่นอนเขาจะมีตัวกลางๆที่แบบอายุช่วงแบบ20กว่า30อย่างเงี้ยสามารถหาซื้อใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอายุกระเถิบขึ้นมาเยอะนิดนึงเนี่ยก็จะมีไลน์ที่แบบออกมาเพื่อรองรับโดยเฉพาะนะคะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวนี้เลยนะคะคือ Cell Advance นะคะเป็นไลน์หนึ่งของเขานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเขาบอกว่าเป็นการแก้ปัญหานะคะสู่ผิวสวยนะคะปลุกผิวนะคะที่หลับไหลให้กลับมาดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่ Covermark เนี่ยทำวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยขึ้นไปสู่เขาเรียกอะไรระดับต่อไปของเขาเองนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีราคาบอกด้วยซึ่งอันนี้ดีมากปกติไม่มีนะแบรนด์ไหนที่แบบมาใส่ราคาบอกอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เลยของใบที่เป็นโบรชัวร์แบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Covermark Cell Advance Lotion นะคะโลชั่นขนาด150 ml ราคา 4,000 บาทนะคะแล้วก็เขาจะบอกสเต็ปวิธีการใช้ไว้นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยคือเริ่มต้นด้วยโลชั่นจากนั้นใช้เซรั่มจากนั้นใช้ครีมแล้วถ้าเกิดวันไหนที่ต้องการดูแลพิเศษก็คือจะใช้เป็นตัว Mask แผ่นนะคะโดยที่เมื่อกี้บอกแล้วโลชั่น150 ml 4,000 บาทตัวเซรั่ม40 ml 5,300 บาทนะคะแล้วก็ตัวครีม30 ml ราคา 6,000 บาทนะคะก็คือจะเป็นแบบลายผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติมความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวอ่อนทำให้ผิวที่แบบอ่อนแอกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทำให้ดูกระชับนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนั่นเองนะคะทีนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทาง Covermark ให้มาเนี่ยนะคะก็ครบทั้ง4ตัวนะคะแต่จะเป็นแบบของจิ๋วด้วยอะไรด้วยน่ารักน่ารักนะคะก็คือจะมีตัวโลชั่นแน่นอนนะคะให้มาตัวโลชั่นต
ัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมนะคะส่วนอันนี้คือเป็นมาสก์นั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือมาสก์ของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นตอนแบบออกแนวสเปเชียลแคร์นะคะก็คือ1กล่องเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6แผ่นนะคะราคา 3,300 บาทเดี๋ยวนะทีมจะพยายามถอดออกมาให้คุณดูก็คือเรียกว่ากล่องเนี้ยเป็นแบบเหมือนกับออกแนวซื้อมาสก์แถมชิ้นเล็กๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเราแนวอย่างนี้นะคะปึ๊บนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมาร์คกล่องของเขาซึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่คุณได้ยินเสียงแกล้งที่มันตกลงไปมันก็คือคัตเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งเอามาเตรียมไว้สำหรับตัดรุ่นนี้นั่นโดยเฉพาะจะบอกว่าเมคอัพส่วนมากอะพิมกรีดเอาไว้หมดแล้วนะคือแบบแกะเอาไว้นะคะแต่ว่าสกินแคร์เนี่ยบางทีบางอันลืมแกะบ้างอะไรบ้างเลยคิดว่ามันต้องมีสักอันที่ฉันต้องลืมนะคะเลยติดมาด้วยนะคะคัตเตอร์เดี๋ยวนี้ไม่ขาดตัวนี้เนี่ยด้านหลังเขาบอกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้านะคะราคาขายอยู่ที่ 3,300 บาทเป็นราคาที่รวมแวตแล้วนะคะโดยที่1กล่องมี6แผ่นถ้า6แผ่น6530ก็แผ่นนึงตกประมาณ500บาทแผ่นละประมาณ500บาทนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสีทองแหละ Made in Japan เลยนะคะไม่ได้มาผลิตที่เมืองไทยนะคะSell Advanced Marks นะคะเดี๋ยวรีบเอามาลองเลยเพราะว่าต้องการจะ Advance ใบหน้าให้แบบลดอายุด่วนเพราะว่านี่จะบอกว่าปีนี้เนี่ยนะ 2017-2017 เนี่ยพิมก็เข้าสู่วันเกิดปีที่39แล้วนะคะจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆคือมันเหมือนตอนอายุ19เคยบ้างจำได้ไหมตอนที่เราอายุ19แล้วเราจะกำลังอายุขึ้นไป20อ่ะเราก็ตื่นเต้นอุ้ยตอนนี้เราเป็นสาวเลข1เนาะแล้วเป็นทีนวัยทีนหรือว่า19นะสาวเลข1กำลังจะขึ้นเลข2รู้สึกตื่นเต้นแตกเนื้อสาวมากเลยอ่ะก็ตื่นเต้นไปครั้งละแล้วก็ตอนช่วงที่29จะขึ้น30อ่ะ28 29หูเต้นใหญ่เลยโอ้ยฉันจะเป็นหญิงเลข3แล้วฉันจะแก่ไปอะไรอย่างงี้อ่ะก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะพอถึงตอนนี้39จะขึ้น40บอกเลยว่ามันเป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะคะมันเป็นอีกความรู้สึกนึงที่แบบว่าพิมยังประเมินอยู่เลยว่าพิมรู้สึกยังไงต้องพูดอย่างนั้นนะแต่สิ่งนึงที่รู้สึกได้ก็คือว่าไม่เห็นมันจะเปลี่ยนไปเลยตอนพิมอายุน้อยๆเนี่ยตอนอายุแบบเด็กๆหน่อยเนี่ยนะคะก็คิดแต่ว่าโอ้เราเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนไม่นิ่งอะค่ะพิมเป็นคนไม่นิ่งพิมไม่สามารถจะนั่งแบบพับเพียบพับมืออะไรอย่างเงี้ยตลอดนะจะเป็นคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยของพิมตลอดพิมก็เลยคิดว่าโอ้เดี๋ยวพอเราอายุขึ้น25ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะคิดเสมอเลยว่า25เนี่ยเป็นอายุที่เขาเรียกว่ามันเริ่มสงบลงละเริ่มทำงานแล้วเริ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันน่าจะแบบนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอถึงตัวเอง25ก็ยังสั่นยังไม่นิ่งอยู่อะไรอย่างงี้นะคะจนถึงตอนนี้39ก็ยังอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่นิ่งก็เลยรู้สึกว่าคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนได้ 100% ขนาดนั้นบางคนอาจจะค่อยๆเปลี่ยนคือนิ่งมากขึ้นถึงต้องบอกว่าพิมเองก็รู้สึกว่าในบางมุมของชีวิตอะพิมก็นิ่งมากขึ้นนะแต่จำนวนมากหลายๆสิ่งในชีวิตพิมแบบพิมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังอย่างนี้อยู่ก็ยังมีความสั่นอยู่คือเราก็ยังคงเป็นเราไงคือเราไม่สามารถเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกติ่งนึงในใจว่าแบบ19ไป20เว้ยเป็นสาว29ไป30อ่ะก็ยังเป็นสาวกลางคนนิดนึงพอ39จะขึ้น40นี่มันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี่มาครึ่งทางของชีวิตเราไม่เนี่ยถ้าเกิดอยู่ได้80เนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นความเขาเรียกอะไรพูดไม่ถูกไม่รู้ว่าจะพูดเป็นความอะไรดีคือมันเป็นสิ่งที่พิมจะต้องค้นพบความรู้สึกของตัวเองต่อไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาคุยกันเลยกันว่าหลังจากที่พยายามค้นพบแล้วค้นพบอะไรบ้างในความรู้สึกเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ตัดสินความรู้สึกของตัวเองหลายอย่างของพิมก็คงจะค่อยๆทยอยตัดสินความรู้สึกตัวเองว่าสรุปฉันรู้สึกยังไงกันแน่เนี่ยหรือว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไว้มาเมาส์ให้ฟังสำหรับยี่ห้อถัดไปนะคะมาดูแลมือของเรากันบ้างนะคะต้องบอกว่าในวัย30ปลาย40อะไรอย่างนี้นะหน้าตึงมันเป็นอะไรที่ยังทำได้นะคะคอตึงก็ยังดูแลกันมาอย่างดีแต่หลังมือเหี่ยวเนี่ยนะคะกับอะไรที่ตรงช่วงนี้มันเหี่ยวเนี่ยมันรูออกนะว่าแก่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมือเนี่ยนะคะ
ก็ได้ใช้แฮนเทอราปีเข้ามาช่วยดูแลเดี๋ยวก็จะเป็นยี่ห้อไหนไปไม่ได้นะคะนอกจาก Crabtree and Evelyn นะคะเป็นแบรนด์ที่ดังมากผลิตภัณฑ์ได้รางวัลในเรื่องของไอ้เจ้าตัวแฮนเทอราปีของเขาเนี่ยแทบจะทุกปีเลยนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยก็มีลิมิเต็ดด้วยนะคะไม่แพ้แบรนด์อื่นนะคะเขาก็มีลิมิเต็ดออกมาเช่นกันนะคะโดยที่ในปีนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นนะคะคือ Spice Earl Grey คือแบบเดี๋ยวก่อนนี่มันกลิ่นพันทามือแต่มันเป็นกลิ่นของกินแต่มันไม่ใช่แบบกลิ่นผลไม้ไงปกติกลิ่นผลไม้เราก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่นี่มันเป็นกลิ่น Spice Earl Grey เป็นกลิ่นชาคือเราก็งงมากเลยเอ๊ะกลิ่นมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มี Festive Fig นะคะ Fig ก็คือลูกฟิกอะลูกฟิกนะคะแล้วก็มี Rose Pineapple โอ้โหบอกว่าRose Pineapple เป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายที่สุดในบรรดาที่อ่านนี้เพราะแบบสามารถจะอ๋อ Rose นะคะกลิ่นกุหลาบผสมกับกลิ่นสับปะรดเรายังสามารถที่แบบจินตนาการกลิ่นนะคะด้วยการใช้ความรู้สึกทรงจำเดิมๆของเราที่มีต่อกลิ่นแต่แบบ Festive Fig อย่างเงี้ยปกตินี่ก็ไม่เคยกินฟิกอยู่แล้วนะคะคือสามีก็ชอบกินแม่ชอบกินแต่แบบอันนี้ไม่ชอบก็แบบฟิกมันเป็นผลไม้แห้งๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยสีม่วงๆเอ๊ะมันต้องแบบนิทานอีสปหรือเปล่าถ้ามันเฟสทีฟแล้วฟิกมันเฟสทีฟเป็นยังไงนะเป็นสิ่งดีที่เขาทำออกมาเพราะอะไรรู้ไหมเราจะได้มีโอกาสนะคะได้กลิ่นแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้เฟสทีฟฟิกนี่มันคือกลิ่นอะไรซึ่งจะบอกว่าเขาทำออกมาในแพ็กเกจจิ้งที่น่ารักมากค่ะมาเป็นลักษณะกล่องกระดาษที่เป็นดูเหมือนเป็นลูกแคนดี้แบบนี้นะคะเวลาที่คุณจะเปิดเนี่ยคุณก็หมุนตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดนะคะก็คือเป็นแพ็กเกจแบบที่ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องมีโบเบอร์อะไรมาผูกนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3หลอดซึ่งจะบอกเป็นหลอดจิ๋วที่น่ารักมากนะคะก็คือมี3กลิ่นดังที่พิมบอกคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้จะเป็นเออร์เกรย์นะคะอันนี้จะเป็นตัวฟิกนะคะแล้วก็สีชมพูนี่จะเป็นโรสพายแอปเปิลนะคะ3หลอดเล็กอยู่ในอันนี้เนี่ยนะคะราคา525บาทก็คือเรียกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่จะใส่ในกระเป๋าถือแล้วก็แบบพกติดตัวไปด้วยเพราะว่า1หลอดเนี่ยมันแค่10กรัมเองค่ะแล้วเวลาที่คุณใช้แฮนด์ครีมคุณใช้กระติ๊บเดียวยิ่งถ้าเกิดว่ามันอย่างเงี้ยเขาเป็นแฮนด์เทอราปีคือมันเข้มข้นมากอยู่แล้วเนี่ยนะคะจะบอกว่าเรามาเปิดกลิ่น Spice Earl Grey Taste กันเถอะว่ารสชาติไม่ใช่รสชาติขอโทษกลิ่นเป็นยังไงนะคะต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพิมมีโอกาสลองไปละครั้งหนึ่งก็แบบกลิ่นมันกลิ่นชาทีเนี้ยด้วยความที่พิมอ่ะไม่ค่อยได้ดื่มชาไม่ค่อยดื่มกาแฟแต่ถ้าเกิดเป็นกลิ่นโอวัลตินมานะสู้ตายเลยนะคะทีนี้มาลองดมกันดูเหมือนเวลาคุณกินชาเลยอ่ะคือแบบชาร้อนอ่ะคือเวลาแบบไปแฮร์ร็อดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณสั่งชาหรือแบบซื้อชาลิปตันมาก็ได้ชาลิปตันที่เป็นกลิ่นเออร์เกรย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบพวก TWG อะไรก็แล้วแต่ทวายนิ่งอะไรเงี้ยกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะเป็นกลิ่นเหมือนกับคุณนั่งดื่มชาอยู่ถ้าเกิดตอนนี้มีบิสกิตด้วยจะเลิศมากนะคะเป็นแบบอัฟเตอร์นูนทีไปในตัวเลยทีนี้เฟสทีฟฟิกเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่แบบมันคืออะไรเฟสทีฟฟิกนะคะต้องได้สัดส่วนกระเถิบออกมานิดนึงจะได้ไม่ผสมกันนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยนะคะคือมันมีความเข้มข้นสูงมากอ่ะทำให้อย่างที่บอกคือเวลาใช้อ่ะคุณใช้แค่นิดเดียวดังนั้นหลอดขนาด10 ml นี่ใช้กันนานมากอ่ะไม่ใช่ใช้แป๊บๆนะคะโอเคคือมีความเป็นกลิ่นฟรุตตี้นะคะฟรุตตี้โอเคก็ถือว่าไม่แปลกมากคือกลิ่นเจ้า Festive Fig นี่คือไม่แปลกนะคือแบบกลิ่นเหมือนผลไม้หอมหวานนะคะติดเปรี้ยวนิดเดียวนะคะหอมหวานเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็น Earl Grey นี่คือแบบเหมือนนั่งดื่มชาอยู่ต้องมีนิ้วก้อยด้วยนะเพราะเขาให้จับหูชาแค่3นิ้วนะคะแล้วก็ดื่มแบบนี้สำหรับ Rose Pineapple นะคะพิมพ์ว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดเพราะแค่ชื่อมันก็เข้าใจง่ายเพราะมันเป็น Rose Pineapple นะคะปึ๊บอันนี้เป็นกลิ่นที่พิมเชื่อว่าถ้าคุณได้ดมคุณก็จะรู้สึกมันเป็นกลิ่นที่คุณเคยแหละฉันเข้าใจดีว่านี่คืออะไรแบบนี้นะเพราะนั้นคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสามารถนะคะยังไปดูกันได้นะคะที่ช็อปนะคะไม่จะเรียกช็อปได้ไหมเพราะว่าคัพทรีดอัพเรนปกติเขาจะไม่ได้ไปช็อปเขาจะเป็นลักษณะเคาน์เตอร์ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของห้างเนี่ยนะคะก็จะไปดูเป็นเซตนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นเซตที่กระเถิบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือจะเป็นเซตที่แต่ละหลอดเนี่ยขนาด25 ml อันนี้จะให้คุณดูนิดนึงอันนี้คือหลอดขนาด10
อันนี้หลอดขนาด25นะคะถ้าเกิดว่าเป็นหลอดขนาด25 ml เนี่ย1เซตก็คือจะมี3หลอดเหมือนกัน3กลิ่นเช่นกันนะคะจะราคา995บาทแต่ถ้าเกิดเป็นหลอดขนาด10 ml เนี่ยอยู่ที่525บาทนะคะก็แล้วแต่ความชอบว่าคุณอยากจะพกระดับไหนนะคะบางท่านก็เก็บไว้ในรถหรือว่าบางท่านก็แบบเก็บไว้ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอาเป็นหลอดใหญ่ไปก็ได้ถือว่าคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่กระเป๋าถือนะคะคุณสุภาพสตรีแนะนำว่ากล่องเล็กนะคะเวิร์กกว่าอ้าวกระเด็นมันหลุดมือเพราะมือลื่นมาเดี๋ยวได้ขอลงไปเก็บแป๊บนึงเอ้ยอ่ะโอเคนะคะกลับขึ้นมาปึ๊บนะคะนอกเหนือจากที่แบบทุกอย่างน่ารักแล้วเนี่ยบอกว่ากล่องของ Crabtree คือสวยมากคือแบบเขาทำออกมาได้สวยมากจริงปึ๊บกระเด็นไปทางนู้นเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยตามเก็บทีหลัง